สวัสดีครับผมอาจารย์แบงค์นะครับเจอกันอีกแล้วแต่รอบนี้เป็นของชาวราศีมีนเป็นดวงรายเดือนมิถุนายนนะครับ2562นะครับแล้วล่ะคนที่เกิดราศีมีนเนี่ยเดือนที่ผ่านมาเป็นไงบ้างครับแย่ไหมเจอปัญหาอะไรบ้างหรือเปล่าติดขัดอะไรบ้างหรือเปล่าพิมพ์ระบายมาข้างล่างนะครับผมจะพยายามเข้าไปอ่านแล้วเข้าไปตอบเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกด Subscribe กันด้วยนะครับอ่ะเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าชาวราศีมีนเนี่ยดวงเป็นยังไงบ้างเนาะดวงเป็นยังไงกันบ้างผมจะหยิบให้ทั้งหมด6ใบนะครับผมนะเป็นการงานการเงินความรักคนโสดความรักคนมีคู่นะครับความรักไม่มีแล้วก็จะเป็นเรื่องสุขภาพแล้วก็ครอบครัวนะครับผมจริงๆคนเรามันก็ถามแค่นี้เนาะประมาณ5ข้อนี้แหละครับหลักๆส่วนใหญ่ลูกค้ามาถามผมก็ประมาณนี้อ่ะกำลังรอฟังคำทำนายกันใช่ไหมครับอ่ะฝากกด Subscribe แล้วก็ฝากพิมพ์ในเรื่องของที่อึดอัดนะฮะระบายมันออกมานะฮะให้ผมได้รับฟังให้ผมได้รู้ว่าผมพอจะช่วยพวกคุณยังไงได้บ้างละกันเนาะไปแรกกันนะครับเรื่องงานได้ราชินีเหรียญ นะครับต้องบอกเลยว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ค่อนข้างเบื่องานเบื่อเจ้านายเบื่ออะไรหลายอย่างช่วงนี้จะแบบเหนื่อยเพราะว่าหลายคนไม่เข้าใจหลายคนไม่เข้าใจในสิ่งที่เราทำให้กับเขาหรือผลงานที่ออกมามันไม่ค่อยแฮปปี้แบบที่เขาอยากให้เป็นเพราะฉะนั้นเราก็จะรู้สึกแบบเอ๊ะทำไมไม่เข้าใจฉันบ้างเลยอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่างานเดือนหน้าเนี่ยเดือนมิถุนายนเนี่ยนะครับเป็นเดือนที่โอเคเลยนะเพราะว่าได้ราชินีเหรียญเนี่ยงานมันดีนะแต่เพียงแต่ว่าอาจจะคิดไม่ได้ดั่งใจไม่ได้ตามคาดเท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นตั้งสติก็คิดให้มันน้อยลงเนาะเรามาฟังกันแบบกระชับต่อไปเลยนะฮะในเรื่องเงินนะเงินการเงินนะยังเสริมอีกเห็นไหมครับได้ราชินีเหรียญไม่พอได้1เหรียญอีก1เหรียญในเรื่องของการเงินเนี่ยต้องบอกเลยว่าโอ้เงินก้อนก็มานะฮะเงินก้อนก็มาเพราะฉะนั้นเนี่ยดวงที่จะได้การเงินดีเนี่ยเดือนนี้ดีแน่อันที่มันแย่จากเดือนที่ผ่านมาอดทนไว้นะฮะอดทนไว้ที่ผ่านมาคงอดทนมามากเพราะฉะนั้นเดือนนี้จะดีขึ้นเก็บเงินได้เป็นเม็ดเป็นหน่วยมากขึ้นเก็บเงินไปทำนู่นทำนี่ได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยจัดเลยนะฮะจะไปลงทุนจะไปทำอะไรต่อจัดไปเลยเนาะความรักคนโสดนะครับได้9เหรียญต้องบอกเลยว่ามีเกณฑ์ได้พบเจอคนที่ถูกใจเป็นคนที่อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลเราเนี่ยแหละเป็นคนที่อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลเราแต่ประเด็นสำคัญคือบางทีเราก็มาจะมองข้ามใส่ใจดีๆนะครับเขาอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลไปใกล้เราเลยแล้วเขาสนใจเรามานานแอบชอบเรามานานจะเป็นเพื่อนสนิทของเราได้นะฮะและที่สำคัญคือใครที่แอบชอบกันอยู่ความการพัฒนาความสัมพันธ์ก็จะมีด้วยเช่นกันนะเพราะฉะนั้นแล้วดีนะครับการในเรื่องของความรักเนี่ยคนโสดเนี่ยดีเลยดีมากดีมากๆเลยนะมาดูคนมีคู่ได้อัศวินคาถาช่วงนี้อาจจะว่ามีปากเสียงบ้างนะทะเลาะเบาะแว้งกันบ้างเพราะว่าต่างคนต่างก็แรงเนาะอารมณ์มันแรงอารมณ์มันมามันแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราพอทำได้คือใจเย็นๆนะใจเย็นๆให้มากขึ้นควบคุมอารมณ์ให้ดีขึ้นแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่ถ้าเกิดว่ามีโอกาสไปทำกิจกรรมร่วมกันแล้วมันจะโอเคเพราะว่าช่วงนี้เขาจะเครียดกับงานค่อนข้างเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องลดความเครียดลงบ้างนะครับมันจะทำให้อะไรดีขึ้นสิ่งที่สำคัญไปกว่านั้นคือพูดถึงเรื่องที่เขาเหนื่อยเหนื่อยไหมกินอะไรหรือยังอันนี้จะช่วยได้มากเลยนะครับสำหรับชาวราศีมีนนะฮะมาต่อกันในเรื่องของสุขภาพสุขภาพได้6ดาบนะครับช่วงนี้แน่นอนมันเข้าหน้าฝนแต่ไพ่6ดาบเนี่ยมันก็บ่งบอกถึงหน้าฝนเรื่องน้ำอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ระวังเรื่องฟ้าฝนภูมิแพ้เป็นไข้หวัดนะครับระวังเป็นพิเศษครับแล้วอะไรก็ตามที่เดินทางทางน้ำระวังทั้งหมดนะครับขอให้ระวังนิดนึงภาพช่วงนี้มีเกณฑ์ป่วยนี้อยู่นะครับและที่สำคัญคือเรื่องสุดท้ายในเรื่องของครอบครัวครอบครัวได้เดทนะฮะต้องบอกเลยว่าชาวราศีมีนในเดือนนี้มีเกณฑ์อาจจะถูกผัดพลาดเปลี่ยนแปลงเกิดการเปลี่ยนแปลงในครอบครัวแบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัวมีการเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆอย่างเกิดขึ้นในครอบครัวนะครับอาจจะมีการสร้างบ้านมีการทุบทำอะไรที่แบบว่ากระทันหัน
ไม่ได้แพลนไว้มันเกิดขึ้น accidentally คือแบบเกิดขึ้นแบบกระทันหันจริงไม่คาดฝันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้เตรียมรับมือครับพยายามขอให้กำลังใจคนในครอบครัวคอยถามทายอยู่ตลอดคอยให้เขามีสติครับถ้าผ่านเดือนนี้ไปได้ทุกอย่างก็จะราบรื่นขึ้นนะครับสำหรับชาวราศีมีนเป็นไงบ้างครับฟังแล้วโอ้ทำไมเรื่องครอบครัวมันแย่จังนะแต่ถ้าใครที่กำลังมีปัญหาหรือว่ากำลังเจอปัญหาแย่ๆนะครับทิ้งคอมเมนต์ไว้นะครับผมจะเข้าไปอ่านแล้วเข้าไปตอบนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับชาวราศีมีนด้วยเหมือนกันนะยังไงผมฝากติดตามผมด้วยนะครับผมอาจารย์แบงค์นะยังไงก็ฝากติดตามมีคลิปต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นอากาศแล้วก็เกมอื่นๆอีกนะครับแล้วก็ราศีอื่นๆอีกด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยฝากติดตามด้วยถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำต่อนะครับไงเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบาย